สำหรับ Blade Runner 2049นี่นะครับถ้าใครที่เป็นแฟนฉบับเก่าอยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยครับอันนั้นชอบอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่เคยดูเนี่ยนะฮะอาจจะแบบมึนๆอ,อื่นๆแต่ออยากให้ลองเปิดใจดูนะฮะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่ภาพมากกว่าแค่เสียงเพราะว่ดูยิ่งดูเนี่ยมันยิ่งได้อะไรมากกว่านั้นนะฮะ เป็นหนังไซไฟฟอร์มยักษ์ที่เราต้องบอกเลยครับว่ากล้าที่สุดในรอบทศวรรษครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้มาแบบหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องอื่นนะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดนะฮะมากกว่าที่จะมา เรียกว่าถ่ายทอดความบันเทิงให้กับคนดูอย่างเดียวนะฮะต้องให้คนดูกลับไปคิดด้วยนะฮะซึ่ง b บดแ u น n นอรเนี่ยนะฮะผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจของปีนี้แล้วครับผมเบด r อนเนอร์2049นะครับคือหนังที่ใช้ความเป็นภาพยนตร์ได้สูงมากครับทั้งการเล่าเรื่องด้วยบทที่ดีงานภาพที่น่าตื่นตาและงานเสียงที่รายละเอียดเปรีกยย่อยน่าติดตามน่าประทับใจไปหมดเลยฮะการดูหนังเรื่องนี้จะดีแน่นอนถ้าดูใน IMAX ครับผม ภาพ,พยนตร์ไม่ได้ถูกจำแนกพักพวกมาว่าให้มีแต่แอคชั่นแล้วก็เล่าเรื่องรวดเร็วนะฮะหนังมีหน้าที่ที่จะเล่าเรื่องและเบรรนเนอร์พยายามเล่าเรื่องที่เขาต้องการจะเล่าได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วจริงวิธีเล่าเรื่องแบบนี้เป็นอะไรที่นานๆทีจะมีคนกล้าทํา เพราะาถึงแม้หนังจะเล่าเรื่องช้าๆนะครับที่เขาต้องเล่าช้าเพราะว่าตลอดทางครับทุกเฟรมทุกช็อตและทุกบทพูดที่บางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเนี่ยล้วนมีเงื่อนงำและรายละเอียดต่างๆซ่อนเร้นอยู่ลองกลับบ้านดูจบไปแล้วลองนึกดูครับคุณอาจจะพบคำตอบที่ชวนอึงก็ได้นี่แหละครับคือเสน่ห์ของเบรดแลนเนอร์